สวัสดีครับผมน้าบอลครับก็เห็นปลาลอยครับรู้สึกว่าจะเป็นแผลด้วยนะรู้บรรยากาศป่าวลองแกล้งมันนะถ้ามันไม่หนีนะก็เนี่ยครับหน้าหนาวครับปลามันเริ่มป่วยมั้งป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับมีสองตัวเลยครับสองตัวหรือตัวก็ไม่รู้แต่ว่าเอ้ยน่าจะสองตัวครับดูนะครับเห็นไหมครับยังเงาๆอยู่อุ้ยไปตัวแล้วตัวอยู่ครับปลาเป็นไรไม่หนีแล้วเชื่องจังอ้าวปลาไม่ได้เป็นไรเนี่ยแค่หัวมันนี่เฉยหัวมันเหมือนไปมุดขี้โคลนมาครับเนี่ยเดี๋ยวมันลองดูเข้ามาจะกัดเปล่านิ่งกันเดี๋ยวลองเอาก็เดียดนะครับยันใส่ปากกันเลยจะดีอยู่ไหนมันก็ยังไม่หนีนะครับเห็นไหมครับยังไม่หนีเลยอ่ะต้องมองผมด้วยนี่ก็ใช้พอได้นะครับใช้กำลังสวยอยู่แต่เดี๋ยวมาลองครับว่ามันจะกัดเหยื่อไหมครับเดี๋ยวลองเอาก็ดีค่อยหย่อนลงไปไม้กัดเฮ้ยเป็นไรอ่ะเอ้าปลากระสงนึกว่าปลานี่ปลากระสงครับเห็นไหมครับก็โอเคปล่อยมันดีกว่าเชื่องมากถ้าเอาตัวเบ็ดเกี่ยวก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับโอเคครับก็ไม่กลัวคนเป็นปลาที่ไม่กลัวคนมากสงสัยมันกำลังจะจับคู่มั้งเมื่อกี้มันไปตัวหนึ่งนึกว่าปลาช่อนครับดูครับมันจ้องมองหน้าผมด้วยอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกับมันหน่อยไม่ได้เกาะมันนะครับดูอย่าเลยหัวกระบาลเลยตักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครูมีครูอ่ะดูดิดูโคตรดูอ่ะโคตรดูอ่ะมีครูด้วยอ่ะโอเคครับก็ปล่อยมันไปนะครับทีแรกถ้าเป็นปลาช่อนผมว่าจะเอาตัวเบ็ดลองกระตุกมาดูก็มันเป็นปลากระสงครับขู่เลยครับแล้วก็ดุมากก่อนเลยครับหมายที่จะตีวันนี้ครับก็โอเคครับปล่อยมันไปนะครับไม่เอาครับตัวนี้เมื่อกี้ก็ถ้าจะทำมันนะก็ได้ครับแค่เอาตัวเบ็ดก็ตกตรงคางมันก็น่าจะติดแล้วมันปลากระสงครับปล่อยมันไปตัวมันเล็กด้วยโอเคครับสรุปมันยังไม่กัดครับตอนแรกนึกว่าปลาช่อนเสียดาย